นะครับว่าจูนแบบไหนถึงจูนถูกวิธีเพราะว่าคนเข้ามาใหม่จะได้ไม่ต้องมากักสูตรกันอันนี้เป็นความลับมานานนะวิธีการจูนรถแต่ว่าบางคนก็รู้แล้วแหละแต่ว่าอันนี้คุณเอาไปจูนเองดีสุดครับเดี๋ยวผมสอนวิธีการจูนรถมาเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการจูนรถจะได้เอาไปจูนเป็นกันนะครับมาวิธีการจูนรถนั้นน่ะเดี๋ยวจะบอกก่อนความเร็วอันเนี้ยก็สำคัญนะปกติจะนับยอดเป็น3 3 3 3ที่ผมจะทำเป็นประจำนะครับแล้วก็ส่วนเบรกมือเนี่ยเราไม่ใช้ถูกต้องแล้วเบรกมือเราไม่ใช้นะครับเบรกมือเราไม่ใช้จะสอนดีไหมหรือเราจะกักป้าไว้ดีเอากักไว้ดีกว่าเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันเรากักไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยบอกแล้วกันนะถ้าอย่างนั้นโทษทีลุงครับงั้นไปซ้อมก่อนนะครับลุงอันนี้ความเร็วรถนะครับที่วิ่งได้ถือว่าแรงเหี้ยๆเลยอ่ะอันนี้ไม่เบรกบูทเลยนะกูไม่ใช้เบรกบูทเลยเนี่ยโอ้โหสี่ร้อยกว่าไม่น่าเกียดอันนี้เราจะลองทางตรงอย่างเดียวนะว่าวิ่งได้เท่าไหร่เอาแบบไม่บูทเลยนะไม่ใช้เบรกบูทนะเอาแบบตรงยาวนะตรงยาวไม่มีเบรกบูทไม่มีแบบโอ้ดูไฟไปขึ้นนะอันนี้ไฟกับพี่ไม่เฉยไฟไปขึ้นนะ340ดูดิว่าจะคงที่เท่าไหร่คงที่อยู่300กว่าขึ้นเนินอันนี้ไม่ได้ลงเนินประมาณ300ครับ300กว่า305 306ตลอดทางนะก็โอเคนะไม่น่าเกียดได้อยู่นะยืนพื้น300อ่ะ
ยืนพื้น300อันนี้ FPS วิ่งอยู่ที่ FPS วิ่งอยู่250กว่าเดี๋ยวเข้ามาใหม่ไปซ้อมก่อน